ครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆนะครับมาบอกมากล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะฮะซึ่งที่บ้านผมก็มีน้องหมาน้องแมวนะครับอยู่ทั้งหมด14ตัวด้วยกันนะครับก็มีน้องแมวอยู่12ท่านนะครับแล้วก็มีน้องหมาชิวาว่าอีก2ตัวนะฮะสิ่งที่เราดูแลและเอาใจใส่น้องหมาน้องแมวนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีนะครับการให้ความอบอุ่นร่วมกิจกรรมต่างๆของน้องๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือทางด้านอาหารนะครับผมได้มีอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อน้องๆนะครับโดยเฉพาะแมวผมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมาทั้งแมวนะครับรูปร่างจะแน่นนะครับกล้ามเนื้อจะแข็งนะครับกล้ามเนื้อดีนะฮะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกตัวเลยนะครับก็เพราะว่าสิ่งที่ผมนำมาให้น้องเขารับประทานนั้นเป็นอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องโปรตีนและธาตุต่างๆนะครับอยู่ในนี้พร้อมเสร็จนะครับดังนั้นผมจะใช้อาหารฟิตนี่นะครับฟิตของเครือข่ายของ Royal Canin นะครับก็เป็นสูตรของสูตรฟิต32นะครับก็คือRegular Fit 32หรือว่าสูตรอาหารที่เน้นในเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องความแข็งแรงแล้วก็เรื่องสารอาหารน้องแมวด้วยนะครับก็ดังนั้นนะวันนี้จึงได้มีโอกาสนำสิ่งดีๆมาบอกต่อบอกกล่าวให้กับท่านนะครับได้นำไปพิจารณาสำหรับท่านที่มีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านนะครับถ้าหากต้องการให้น้องหมาน้องแมวมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงกล้ามเนื้อฟิตนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นั้นอย่าลืมอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อน้องๆนะครับ